ค้งสุดท้ายก่อนวันสุกดิบม็อบเด็กนัดชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์19กันยายนเพื่อเรียกร้องให้มีการยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนและร่างรัฐธรรมนูญใหม่รวมถึงการปฏิรูปสถาบันสูงหรือที่เรียกว่า3ข้อเรียกร้อง2เงื่อนไข1ความฝันที่แยกจาก10ข้อเรียกร้องที่ยังลุ้นว่าเพนกวินจะเสนอบนเวทีวันเสาร์นี้หรือไม่ที่มีข่าวว่าจะมีม็อบเสริมของผู้ใหญ่แต่ละปัญหามาแจมตามกระทรวงกันแต่ไก่โหก่อน 2-3 วันและเด็กจะโหมโรงกันริมรั้วมหาวิทยาลัยตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่18กันยายนยิ่งเห็นถึงปฏิกิริยาและการเตรียมการของบรรดาตัวละครที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบในท้องเรื่องไล่ตั้งแต่ผู้ใหญ่ฝ่ายอำนาจจากทำเนียบยันกองทัพทหารตำรวจที่มีข่าวระดมกำลังชุดควบคุมฝูงชนและอุปกรณ์จัดการม็อบจากเอกสารหลุดของตำรวจและกองทัพล่าสุดวันนี้และบรรดาผู้มีประสบการณ์ในการจัดม็อบไล่รัฐบาลทั้งเหลืองแดงและสีผสมครูบาอาจารย์มาจนถึงฝ่ายเด็กเยาวชนที่บรรดาผู้ใหญ่ที่ประกาศตัวเปิดหน้าเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้การสนับสนุนที่ล่าสุดวันนี้นักร้องศรีสุวรรณจันยาออกมาบอกว่าจากกระทุ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาดำเนินการตามกฎหมายกับท่อน้ำเลี้ยงโดยบอกว่าคนที่แสดงตนเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับการชุมนุมรวมทั้งกลุ่มต่างๆที่เปิดบัญชีธนาคารรับบริจาคเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ทั้งที่การชุมนุมสาธารณะที่ผ่านมาปรากฏโดยชัดว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายจะเข้าองค์ประกอบในความผิดฐานตามพ.ร.บ.ฟอกเงิน2542ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่ร่วมบริจาคที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับกลุ่มที่ชุมนุมผิดกฎหมายทั้งที่มีผู้ร่วมบริจาคผ่านบัญชีของกลุ่มต่างๆที่เปิดรับบริจาคให้กับการชุมนุมถือว่าเป็นตัวการร่วมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และมาตรา86ในฐานะผู้สนับสนุนให้มีการกระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองด้วยเหตุดังกล่าวจะไปร้องเรียนต่อปปง.เพื่อให้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งการให้ธนาคารต่างๆที่บุคคลหรือกลุ่มต่างๆเปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อจัดการการชุมนุมที่ผิดกฎหมายได้รายงานให้กับปปง.ทราบว่ามีใครบ้างที่จะบริจาคเข้าบัญชีเหล่านั้นบ้างเพื่อที่ปปง.จะได้เรียกมาดำเนินการไต่สวนสอบสวนเอาผิดโดยจะไปยื่นคำร้องในวันพุธที่16กันยายน63ที่สำนักงานปปง.เรียกว่าเป็นเพียงออเดิร์ฟจากนักร้องที่เหมือนชงให้ลุงสำหรับการบรรจุวาระแผนสกัดม็อบเด็กทั้งที่ลุงบอกเสมอว่าจะไม่ทำร้ายลูกหลานแม้ว่าเมื่อวานอดไม่ได้ที่จะขอความเป็นธรรมบ้างว่าม็อบเด็กจะไปชุมนุมที่ไหนเจ้าหน้าที่ต้องตามไปดูแลความปลอดภัยไม่ให้มีเหตุรุนแรงจะเดินมาทำเนียบก็คงห้ามไม่ได้ยืนยันไม่มีการไปสกัดกั้นระหว่างทางแต่เตือนที่อ้างว่าเป็นการชุมนุมบริสุทธิ์แต่เวลาผิดกฎหมายขึ้นมาก็บอกว่ารัฐบาลแก่ใช้กฎหมายไปกดทับซึ่งไม่เป็นธรรมกับลุงที่ก็สอดรับกับลุงป้อมที่บอกเลยวันนี้ว่ารู้นะว่าใครมีการขนม็อบมาจากจังหวัดไหนบ้างโดยสั่งสกัดกั้นอาวุธสงครามแล้วยืนยันการชุมนุมต้องทำตามกฎหมายจะชุมนุมที่ไหนจะสนามหลวงหรือที่ไหนก็ต้องขออนุญาตส่วนทำเนียบรัฐบาล นั้นดูแลอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าเด็กจะเดินมาหรือไม่และย้ำว่าจะไม่ให้มีการปะทะ กันก่อนจะย้อนถามสื่อที่ถามถึงมือที่3ว่าเป็นมือที่3หรือเปล่าเรียกว่าก่อนวันสุกดิบฝ่ายศูนย์อำนาจก็มีทั้งการเตรียมตั้งรับและรุกไว้ไม่น้อยทั้งมิติความมั่นคงที่มีข่าวว่ามีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลและทหารจากกองทัพภาคที่1และมวลชนที่มีทั้งจากไทยภักดีของหมอวรงและมวลชนแต่ละจังหวัดปฏิบัติการดังเหตุการณ์ที่จังหวัดลพบุรีวันก่อนรวมถึงมาตรการการดำเนินคดีตามกฎหมายดังที่มีการดำเนินคดีกับเด็กนักเรียนอายุ17ปีที่ราชบุรีไปก่อนหน้านี้ไม่นับรวมถึงทางในการทำลายน้ำหนักด้านความชอบธรรมข้อเรียกร้องการเคลื่อนไหวของม็อบผ่านกระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติที่ปลดเงื่อนไขตามข้อ1ใน2ข้อเรียกร้องเด็กด้วยการยอมแก้รัฐธรรมนูญทางมาตรา256และ272ปิดสวิตสว250ที่เทคแอคชั่นประชุมสภาวันที่23กันยายนนี้ทั้งหมดทั้งมวลคงต้องติดตามต่อว่าแผนสกัดม็อบที่บรรดาผู้ใหญ่เตรียมไว้แบบละมุนละม่อมที่สุดแล้วเป็นห่วงลูกหลานป้องกันไม่ให้บานปลายเหมือนอดีตตุลาเลือดจะได้ผลหรือไม่ในจังหวะที่ผู้ใหญ่โดยเฉพาะลุงเองก็ยังมีหน้างานบริหารการบ้านและการเมืองที่ก็ยังเป็นปัญหากำลังถูกตรวจสอบจับผิดไม่น้อย
ตั้งแต่นอกบ้านยันในบ้านที่หลายเรื่องให้รัฐบาลว่ากันว่ากำลังถูกจับตาว่าจะถูกนำมาขยายผ่านเวทีที่ประชุมงบประมาณในสภา 16-18 กันยายนนี้ก่อนจะนำไปขยี้ต่อบนถนนผ่านเวทีม็อบเด็ก19 กันยายนด้วย